สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผมเจ็ดรีวิวทอยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของแรกันนะฮะอันนี้เป็นแคมเปญที่ญี่ปุ่นนะครับเราจะต้องซื้อ DX Jiku Driver นะครับแล้วเขาก็จะแถมแคมเปญตัวนี้มานะฮะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจครับผมตอนต้นคลิปมีบอกอยู่แล้วนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับนี่นะฮะอาจจะงงว่าทำไมถึงเป็น Dragon Fullbutton นะครับนะนั่นน่ะสิทำไมถึงเป็นตัวนี้ล่ะต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้สินี่นะครับผม Cross Sea Ride Watch นะอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญพิเศษนะครับของญี่ปุ่นนะในวันที่1เดือน9นะครับที่ผ่านมานี่เองนะฮะคืออันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่เปิดขาย Jiku Driver นะครับแล้วก็เป็นวันแรกที่แจก Cross Sea Ride Watch นะฮะอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปต่อแถวซื้อมานะเพราะว่า Jiku Driver อันนี้นะครับผมซื้อที่ญี่ปุ่นนะก็เลยได้เจ้าตัวนี้มานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับพอแกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันคร่าวๆนะโอเคก็จะมีบอกนะครับว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับและก็มีเสียงอะไรบ้างนะฮะสามารถนำไปเล่นกับ DX Jiku Driver ได้นะครับแน่นอนว่าต้องเล่นได้นะฮะถ้าเล่นไม่ได้นี่เกิดมาเป็นไลท์วอชทำไมนะด้านหลังนะครับก็จะมีบอกตามนี้เลยนะนี่ตามนี้นะครับปึ๊บวิธีการใส่ถาดนะครับใส่อย่างไรนะฮะตัวนี้นะครับจะใส่ถาดไม่เหมือนกับไรวอททั่วไปนะครับไรวอททั่วไปใส่ถาดตรงไหนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับคุณเคยเปิดฝายาหม่องนะครับหรือว่าแซมบักนะฮะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่ก็คือจะเปลี่ยนหน้าเป็นบิลถูกปะแต่ถ้าเราหมุนมาทางนี้นะครับย้อนนาฬิกามันตึ๊กแล้วก็ดึงออกแค่นี้นะครับจิ้มรูนี้นะปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงเราก็จะพบกับรังถ่านนะครับนี่เลยใส่ถ่านไบออส3ก้อนนะครับแล้ววิธีการปิดก็ยังไงล่ะก็ปิดลงไปแบบนี้เลยกดลงไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับกดเล่นได้ไหมเช็คดูเล่นได้นะฮะแล้ววิธีการใส่ก็เหมือนเดิมครับเราถอดมายังไงนะฮะเราถอดมาแบบฝายาหม่องใช่ไหมปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บโอเคล็อกแล้วนะฮะอันนี้คือวิธีการใส่และก็ถอดถ่านนะครับของไรวอชปกตินะแต่ Cross Sea เป็นแบบนี้ครับนี่นะฮะเห็นไหมเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่มีที่จิ้มนะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาไม่มีถ่านแถมมาให้นะครับเราต้องมาใส่ถ่านเองนะฮะนี่จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นปึ๊บออกมาแล้วนะฮะก็ใส่ถ่านไบออส2ก้อนนะครับถ่านไบออสมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะพอใส่ถ่านเข้าไปแล้วนะครับเราก็ปิดปกตินะฮะกดปุ๊บนี่ Light Watch มีเสียงด้วยนะตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ของ Cross Sea นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปีคศของ Cross Sea นะครับคือปีเดียวกับบิลนั่นเองเพราะว่าเขาอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะฮะโอเคเนาะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเจ้าตัว Cross Sea Light Watch กันนะว่ามีลูกเล่นยังไงบ้างนะครับลองกดปุ่มอันนี้ดูนะฮะเงียบนะครับไม่ต้องงงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ DX นะครับต้องแสดงความเสียใจกับคนที่หวังว่ามันจะเป็น DX นะครับมันคือ SG นะครับหรือว่า Candy Toy นั่นเองนะฮะ Candy Toy นะครับก็จะตัดออปชันจาก DX ไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นหลักๆนะครับส่วนใหญ่จะโดนตัดไฟไปนะฮะไม่จ่ายค่าไฟไม่ใช่นะครับนะมันก็จะเป็นออปชันประมาณนี้คือออปชันที่ DX มี Candy Toy ก็จะไม่มีนะครับแล้วจะเล่นยังไงล่ะถ้าเล่นแบบ DX ไม่ได้นะครับมาลองดูด้านหลังกันนะครับปึ๊บนะนี่นะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นให้ดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันนะฮะว่าปุ่มไหนคืออะไรนะฮะลองที่ปุ่มนี้ก่อนเลยครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตระบบนะครับเพราะว่า Candy Toy ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการกดเล่นเสียงไปเรื่อยๆๆๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางชิ้นที่ไม่สามารถกดย้อนกลับมาที่ลูกเล่นแรกได้นะครับจำเป็นจะต้องกดรีเซ็ตนะฮะเข้าใจไหมเอ่ยถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเราลองเล่นไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เข้าใจนะฮะมาดูที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้คืออะไรนะฮะลองกดดูก็เป็นเสียงลูกเล่นหลักนั่นเองนะครับมาลองกดเล่นกันเลยนะมาลองกดเล่นแบบนี้ดูเ
น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีไฟนะฮะถ้ามีไฟมันจะสวยกว่านี้อีกนะฮะตรงนี้กดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีเสียงอะไรนะฮะเป็นปุ่มว่างๆนะครับนะทำมาหลอกเรานะหลอกเราอีกแล้ววันใดนะโอเคเดี๋ยวเราลองกดค้างดูนะครับดูซิว่าจะเป็นเสียงยังไงนะฮะลูกเล่นแคนดี้ทอยนะครับส่วนใหญ่จะต้องกดค้างบ้างกด2ทีค้างบ้างหรือ3ทีค้างบ้างนะครับก็ลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะเผื่อจะมีลูกเล่นเสียงอะไรโผล่มานะก็อันนี้กดค้างครั้งเดียวนะครับก็จะมีเสียงจิคูไดเวอร์แล้วก็เป็นเสียงครอสนะฮะก็เหมือนกับว่าเราใส่ไปในเข็มขัดนะครับทีแรกก็จะเป็นเสียงนี้นะฮะโอเคมาลองกด2ทีค้างดูโอเคลูกเล่นนะครับดูแล้วนะครับหลักๆคือการกดค้างนะครับเพื่อเป็นการเล่นเสียงที่เอาไปใส่ในจิคูไดเวอร์นะครับก็สามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเข็มขัดนะฮะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ดีนะครับสำหรับแคนดี้ทอยนะฮะก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนั่นเองนะครับผมนะปกติมันต้องใช้คู่กับ GO หรือไม่ก็เกสนะฮะตอนนี้นะครับถ้าผมกดอีกครั้งนึงเนี่ยหรือว่ากดค้างหรือว่ากดอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะเป็นเสียงนี้คือสิ้นสุดที่ลูกเล่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเราจะกลับไปเล่นลูกเล่นหลักๆทำยังไงนะฮะก็กลับมาที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับก็คือปุ่มนี้นะฮะกดเข้าไปเราก็จะกลับมาที่ลูกเล่นแรกนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมคงอยากจะดูแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราเอาไปใส่ในเข็มขัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับตรงหน้าจอจะมีขึ้นว่า Cross C หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เราไปดูกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองเล่น Cross C Right Watch กับ Jiku Driver ดูนะครับอย่างที่บอกไปครับตัวนี้ลูกเล่นไม่เหมือนกับ DX นะครับลูกเล่นเป็นการกดไปตามลำดับนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นให้มันลงล็อกเข้ากับตัว GO ตัวเกสเนี่ยเราต้องใส่มันเข้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่หมุนนะฮะโอเคทีนี้นะครับมันก็จะลงล็อกแล้วนะเราก็มาเริ่มที่ GO ก่อนเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยว่าลูกเล่นมันจะลงล็อกของมันพอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงร่างแล้วก็เปลี่ยนเกาะนะฮะก็จะตามนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนั่นเองนะฮะอย่างที่รู้ครับว่าอันนี้เป็น SG นะครับกดไปไม่ได้นะฮะเราก็มากดที่อันนี้เลยนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกับเกสดูนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมเมื่อกี้นะเราเล่นไปจนถึงท่าไม้ตายใช่ไหมเราจะกลับไปแปลงร่างใหม่ครับเราต้องกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะฮะ
โอเคเราก็มาต่ออีกเกสนะครับเหมือนกับ GO ครับผมกดไม่ได้ฮะมากดปุ่มนี้เลยครับโอเคครับก็จบแล้วนะถามว่าลูกเล่นอันนี้เล่นยากไหมก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องจำจังหวะให้ได้และเราต้องรู้ว่าเราเล่นถึงลูกเล่นไหนฮะเพื่อเอามามิกซ์กันแล้วมันจะได้ลงล็อกพอดีนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแคมเปญ SG Cross C Right Watch นะฮะส่วนตัวผมมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะตัดลูกเล่นที่สำคัญสำคัญไปนะครับอย่างเช่นไฟก็ควรจะมีหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่มีนะครับไม่เป็นไรมันเหมาะสำหรับคนที่งบไม่สูงจนเกินไปนะครับเพราะเชื่อได้เลยครับว่า SG ตัวอื่นก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับและลูกเล่น SG ก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะไม่มีไฟกดปุ่มเดียวแล้วก็รีเซ็ตระบบนะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะฮะแล้วส่วนของลูกเล่นกาชาปองอันนี้ก็ยังไม่มีออกมานะครับแต่ถ้ามีมาเราก็จะมารีวิวให้ได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆความสนุกแบบนี้ผมก็ฝากกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าไงกลับมาเป็นดราก้อนฟูบอทอนน่ะเอ้างงงงเลยแต่ไม่เป็นไรก็เท่ดีนะ